Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart prepare. ได้ชื่นใจยินดีในวันนี้เพราะเป็นวันที่เราได้ถึงการประสิทธิ์ของพระองค์สุขไหมคะทุกคนมีความสุขนะคะเพราะว่า
ช่วงต่อไปนี้จะมีความสุขมากกว่านี้อีกน้องอีฟยังไงคะพี่เดือนเราจะแลกของขวัญกันนะเชื่อว่าหลายคนเอาของขวัญชิ้นเล็กๆมาแลกกันใช่ไหมคะใช่หรือว่าถ้าไม่ได้เตรียมมาก็ไปกอดคนที่เราไม่เอ้ยกอดคนที่ไม่รู้จักไม่ใช่ทักทายคนที่เราไม่รู้จักได้นะคะเอาละครับงั้นช่วงเวลานี้เรามาร้องเพลงกันดีกว่าไหมคะพี่เดือนใช่ค่ะสามารถมอบของขวัญให้กันและกันได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราไปทักทายซึ่งกันและกันได้ลงไปสวัสดีทักทายกันหน่อยได้ไหมครับสวัสดีทักทายทักทายครับทักทายกันและกันนะครับได้ของขวัญ นะแล้วก็ได้เจอคนที่น่ารักน่ารักที่นั่งอยู่ข้างๆเรานะคะน้องอีฟพี่เดือนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังนะอะไรหรอคะพี่เดือนพี่เอ๊อยากฟังไหมไปไหนเนี่ยอยากฟังครับอย่าเพิ่งหนีไปสิจะเปลี่ยนฟังจะเปลี่ยนฟังบังคับให้ฟังเลยนะไหนๆก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็อยากเล่าเรื่องลำบากไหมของเพลงให้ฟังบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็สำหรับเดือนเองเนี่ยคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่รู้สิเวลานึกถึงคริสต์มาสจนนึกถึงอากาศเย็นๆน่ะถ้าตอนเด็กๆก็คือจะผิงไฟแล้วก็มีข้าวจี่ปิ้งด้วยเอาคนอีสานรู้เลยว่ามาจากไหนข้าวจี่ปออุ๊ยตายแล้วบอกสัญชาติก็จะมีข้าวเหนียวปิ้งเรียกว่าข้าวจี่นะแล้วก็จะปิ้งข้าวเหนียวกันอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าคือมันจะแบบอากาศมันจะอบอุ่นเนี่ยแล้วก็มันมีความรู้สึกอบอุ่นบอกไม่ถูกเวลาเข้าหน้าหนาวทีไรความรู้สึกอบอุ่นมันเกิดขึ้นทุกครั้งแต่ว่าพอได้มารู้จักพระเจ้าเนี่ยมันไม่ความอบอุ่นนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าได้ประทานของขวัญพี่น้องรู้ไหมคะพระเจ้าประทานของขวัญ นะคะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอะค่ะรู้ไหมคะรู้พระเจ้าได้ประทานของขวัญเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูนะแล้วก็ทำให้พี่เดือนได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเรามันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากๆแล้วก็วันนั้นเมื่อ20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันแรกที่พี่เดินได้มารู้จักพระเจ้าเป็นครั้งแรกที่แบบเรามาในชุมชนที่แบบเฮ้ยหันไปที่ไหนก็มีแต่คนยิ้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้จักเขาแต่เขาก็ยิ้มให้เราแล้วเขาก็มาร้องเพลงนมัสการพระเจ้า
จนวันนึงเนี่ยตัวเดนเองก็มาเป็นส่วนร่วมในครอบครัวนี้ใครหลายๆคนที่เดนมองหน้าไปเนี่ยอย่างพี่หังไหมพี่หังชูมือสิยืนหรือยังเนี่ยเขายืนแล้วเขายืนแล้วแสดงว่าเราสนิทกันจริงพี่หังเนี่ยก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนเนาะที่ไอแบกก็เห็นน้องอะไรนะ2ปีที่แล้วใช่เหรอ2ปีเขา2ปีเขาอยู่คณะหนึ่งอ๋อเหรอคณะบดีคณะบดีจะเป็นพี่หังหรือว่าจะเป็นเจี๊ยบไหนเจี๊ยบชูมือสิเพื่อนเก่าแก่เนี่ยคือรู้จักกันมานานมากอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพี่อูดี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เด็กมหาลัยเหมือนกันเราเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็นเนิร์ดจนวันนี้เขาก็ยังเนิร์ดอยู่ใช่เป็นคุณพ่อลูกสองนะคะที่มีลูกสาวน่ารักมากนะหรือน้องจอยน้องๆทุกคนพี่โถมชัยวัฒน์น้องอยู่ทุกคนเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีครอบครัวมันแปลกเนาะมีที่ที่หนึ่งที่เราก้าวขาเข้ามาเราจะรู้ว่าถ้าเกิดเราล้มลงเราผิดพลาดอ่ะจะมีที่ที่หนึ่งที่เขาจะไม่ซ้ำเติมเราจะมีที่ที่หนึ่งที่เขาเหมือนกับให้โอกาสเราแล้วก็คอยช่วยเราในสิ่งที่เราอ่อนแอแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่เดินประทับใจมากการอยู่ครอบครัวนี้นะคะเดินหันหลังไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะพูดอะไรพูดปะพูดต่อหน้าไม่มีว่าเดินหันหลังเรามีเสียบหลังเลยคือเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นครอบครัวมองหน้าใครก็แบบสนิทไปหมดอะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ที่มากกว่านั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของครอบครัวพี่เดือนเนี่ยพี่เดือนก็มีครอบครัวใหญ่แล้วใช่ไหมทีนี้มีครอบครัวเล็กก็มารู้จักสามีของพี่เดือนเนี่ยที่นี่เหมือนกันที่คิดจักแล้วก็มีลูกตอนนี้พี่เดือนมีลูก3คนนะคะลูกไปไหนก็ไม่รู้นี่ไงลูกยืนอยู่ตรงนี้วิ่งไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เพียงแค่ประทานครอบครัวที่ใหญ่ให้กับเราแต่วันนี้เราก็มามีครอบครัวเล็กๆที่อยู่ในครอบครัวใหญ่เราเห็นความรักของพระเจ้าอยู่ที่นี่สำหรับตัวเดือนรู้สึกเป็นของขวัญมันหาได้ยากมากในสังคมปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยอยู่กันมานานมากเนาะพี่เอกนี่ก็ตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนกันกระโปรงบานขาสั้นแฟนพี่เอกชื่ออะไรจริยาชื่อจริยามวัฒนาครับภรรยาเขานะคะตอนเด็กๆเนี่ยกินขนมปังแถวหนึ่งแถวหมดกับอะไรนั้นเนย1ก้อนกินพิซซ่าครั้งเดียวพิซซ่า10ชิ้นโอ้โหเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะเก่งๆมากมันแบบเราเห็นชีวิตพอมองไปข้างหลังมองหน้าพี่เอ็กก็เห็นชีวิตวัยเด็กเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะเราแก่หรือยังเราว่ามันเป็นของขวัญสำหรับเดินมองเป็นของขวัญนะคะที่เราได้มาอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความรักสิ่งนึงที่ทำให้ที่นี่ต่างจากที่อื่นก็คือพระเจ้าที่เป็นความรักพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นความรักนะคะไม่ใช่มีความรักการที่พระองค์เป็นความรักเนี่ยทำให้เราสามารถสัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วสำหรับคริสเตียนเนี่ยเราบอกว่าเราพระเจ้าบอกให้เรารักพระเจ้าใช่ไหมคะที่สุดแล้วแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพอเราได้สัมผัสความรักพระเจ้ารักผู้อื่นมันก็ทำให้เรารักผู้อื่นได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นของขวัญสำหรับพี่เดือนแล้วก็วันนี้เดือนก็มีบทเพลงนึงที่พูดถึงความหมายของวันคริสต์มาสว่าทำไมจึงต้องมีวันนีเราคือเหตุผลที่
ขอบคุณพระเยซูที่วันนี้พระองค์ได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์เป็นของขวัญให้กับเราเพื่อให้เราได้กลับคืนดีกับพระบิดาของเราขอให้เช้าวันนี้ความรักของพระเจ้าได้สัมผัสหัวใจเราทุกคนที่นี่ให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นที่รักของพระองค์โดยพระคุณและความรักของพระบิดาสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำI'm not afraid.
พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมาเกิดบนลานหญ้าThe band.
ให้เวลานี้หัวใจของเราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะพูดคุยกับพระองค์ส่วนตัวเป็นเวลาที่เราจะได้ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราทั้งหลายได้เข้ามาร่วมร้องเพลงเฉลิมฉลองในความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางความรักท่ามกลางเราทั้งหลายที่นี่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่ได้เข้ามาเยียวยาจิตใจของเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูและเช้าวันนี้ลูกขอขอบคุณพระเจ้าที่ลูกได้รู้ว่าเจ้าของวันเกิดคือใครขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับความรักของพระองค์แล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันดีไหมคะเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าของเราที่วันนี้พระองค์ได้มาบังเกิดเป็นพระกุมารแล้วก็นำของขวัญคือความรอดให้กับเรานะเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระองค์ได้ทรงทำให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงความจริงทำให้เราทั้งหลายได้รับของขวัญที่มีคุณค่านั่นคือความรอดความรักของพระเยซูความรักที่นำเราเข้าสู่การคืนดีกับพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่ได้นำพาชีวิตของเราในทุกๆวันที่ทำให้เราได้เห็นว่าเส้นทางของเราในโลกใบนี้มีเป้าหมายอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นเรามีความหวังใจเสมอในทุกๆเช้าที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เคยขาดกำลังเลยเพราะเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่เสริมกำลังเราที่ทำให้เราเข้ามามีชีวิตที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเพลงพร้อมไหมคะน้องอีฟยอดเลยค่ะ